สวัสดีครับคลิปนี้มาแปลกนะครับเนาะมาแปลกตรงใดรู้ป่ะครับลาบสุกครับมื้อนี้นะลาบสุกกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับนะนี่ลาบไม่ได้ตั้งใจที่เอาลาบสุกครับเนาะแต่เพิ่นเฮ็ดให้ต้มแซ่บเครื่องในต้มแซ่บเครื่องในงัวแซ่บคือผมไปสั่งเขาแล้วก็สั่งเอาลาบถุงหนึ่งเอาต้มแซ่บถุงหนึ่งแต่ไม่ได้สั่งว่าลาบดิบลาบสุกนะเพิ่นเลยเฮ็ดลาบสุกให้กันเราเป็นยังกินได้ด้วยกันจริงๆของผมเนี่ยมันต้องเป็นลาบดิบนะพอหันไปที่บอกเพิ่นใส่เลือดหลายๆได้ย้ายว่ะพอหันไปเอ้ากำลังอุ่นเนื้อกำลังขัวเนื้ออยู่อ้าวเรียบร้อยบ้านที่6แน่นะครับนะเตรียมตัวไปขายรองเท้าครับมาเลี้ยงในตลาดนัดไปขายรองเท้ารองเท้าสองกระสอบใหญ่นะนี่ยังเก็บใส่กระสอบวัวนะยังวางกล่องเต็มนี่ข้างๆอีกตอนบ่ายเพจงานกันนะครับมีพักเที่ยงตอนบ่ายเพจงานแล้วตอนแรงกับขายรองเท้าต่ออีกมีปากน้ำจริงร้านนี้เพิ่นแซ่บนะครับลาบเพิ่นสุดยอดที่หายไปเสียเมื่อบ่ได้ลงคลิปบ่ได้ไปใส่นะครับนะเฮ็ดงานครับนะมันต้องไปกินนอนในป่าก็เลยบ่ได้ลงคลิปเพิ่งกลับมาวันเสียดายลาบถ้าเป็นลาบนี่โอ้โหมีตับพร้อมนี่สุดยอดเลี้ยงซื้อเม็ดกินเองอ
ว่าขาดยังขาดยังขาดพริกหน่อยเดี๋ยวผมเก็บพริกก่อนเก็บพริกก่อนครับมากินต่อครับแต่ถ้าอยากได้รองเท้าสวยๆงามรองเท้ามือสองถูกๆนะครับไปติดต่อที่เฟซผมหรือเพจผมก็ได้นะครับนะจำส่งให้ราคาถูกๆครับเป็นงานซีหาเมื่อคือกินนอนกินนอนอยู่ตรงนั้นเลยเสียบอกกับเขามิตรยางเดี๋ยวๆซ้ำๆกันทุกมือผัดเครื่องแกงไก่ผัดเครื่องแกงหมูผัดเครื่องแกงไส้มะเขือเยอะประมาณนี้แหละครับโอ้โหซีหาเมื่อคือกันหมดมีมือสุดท้ายดีเนี่ยมีกระเพราไก่ให้กินคือเขาเพิ่นก็สั่งเขาคล้องร้านอาหารนี่แล้วนะแต่ว่ามันมีแต่แบบเดิมๆซ้ำๆไงมามื้อนี้ตั้งใจว่าจะกินลาบดิบซับๆเนาะลาบดิบผมๆเนี่ยว่าบ่ได้กินอีกบ่เป็นหยังมือนี่แก้ตัวไหมนี่ร้านนี้เพิ่นใส่ตับให้บักหลายเฮ็ดงานมาเมื่อยๆได้กินกับข้าวแซ่บๆมันก็มีแห้งนะครับนะมาเฮ็ดงานมาเมื่อยๆมากินต้มจืดจนบ่มีแห้งน่ะเอานะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้กันครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ดูประจตากไทยอามีแล้วก็ขอบคุณ
ที่มาซื้อรองเท้าถ้าสนใจรองเท้าก็ไปติดตามเพจผมได้นะครับนะผมสิวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปกดเข้าไปที่ลิงก์มันจะไปโพสต์ที่เพจของผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ